ึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้พลิกฟื้นสภาพจากเดิมที่เคยเป็นนากุ้งรกร้างเสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนมาเป็นผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์และได้กลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในปัจจุบันนั่นก็คือสิรินาถราชินีศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนชุมชนบำบัดปากน้ำปราณอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับราชาแห่งนี้ท่านทรงงานและงานก็ในเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับทางปตท.ก็ได้เริ่มโครงการปลูกป่า1ล้านไร่เฉลิมพระเกียรตินะครับวันนั้นก็รับสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านทรงเป็นห่วงว่าป่าหายไปเนี่ยนะครับเราก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้พื้นที่นากุ้งเนี่ยกลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็จริงๆที่เราเห็นสมบูรณ์ในวันนี้เนี่ยก็เป็นเพราะพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านที่ได้ทรงกรุณาแนะนำวิธีการในการที่จะเปลี่ยนจากนากุ้งซึ่งเป็นพื้นที่ที่เสื่อมโทรมแล้วนะครับให้กลับมาเป็นป่าได้หลังจากนั้นเมื่อท่านทรงมีพระราชดำรัสว่าให้ปลูกป่าชายเลนแล้วเนี่ยให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ด้วยก็เลยมีการก่อตั้งศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนนะครับแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงพระราชทานชื่อให้ว่าสิรินาถราชินีนะครับศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีตำบลปากน้ำปราณอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับและที่สำคัญสถานที่แห่งนี้ได้มีการจัดทำอารยสถาปัตย์เอาไว้อย่างดีเพื่อพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุผู้พักฟื้นสุขภาพผู้พิการและผู้ที่ใช้รถเข็นให้สามารถมาเที่ยวชมได้อย่างสะดวกสบายครับไปชมงานมหกรรมอารยสถาปัตย์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการครั้งยิ่งใหญ่ของโลกที่กรุงโตเกียวเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นกันต่อครับในงาน Home Care and Rehabilitation Exhibition ปีที่43ที่ศูนย์จัดแสดงสินค้านานาชาติโตเกียวบิ๊กไซส์ในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าภาครัฐและเอกชนญี่ปุ่นต้องการเน้นย้ำถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมและการออกแบบสินค้าตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้และใช้ประโยชน์ได้สะดวกทันสมัยปลอดภัยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยผู้ป่วยพักฟื้นและผู้พิการประเภทต่างๆที่มาเที่ยวชมงานและมาหาซื้อสินค้าเฟลลี่ดีไซน์กันอย่างมากมายครับงานนี้เนี่ยเขารวมสินค้าผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีนวัตกรรมที่จะตอบโจทย์สังคมโลกยุคปัจจุบันและอนาคตก็คือ 1. สังคมผู้สูงอายุนะครับรัฐบาลและก็ภาคเอกชนโดยเฉพาะวิศวกรสถาปนิกเนี่ยต้องออกแบบสภาพแวดล้อมเริ่มต้นตั้งแต่บ้านเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆห้องสุขาห้องนอนจะต้องตอบโจทย์สำหรับผู้สูงวัยที่ต้องอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองนี่คืองานนี้คือเป็นเป้าหมายของงานนี้เลยนี่ครับหามานานเครื่องล้างล้อรถเข็นและที่จะเต็มเรื่องอารยสถาปัตย์เฟลลี่ดีไซน์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการในงาน Home Care and Rehabilitation Exhibition ที่กรุงโตเกียวปีนี้นั่นก็คือบรรดาค่ายรถยนต์ต่างๆที่ต่างก็นำเทคโนโลยีเฟลลี่ดีไซน์มาจัดแสดงให้ได้ชมและช็อปกันอย่างมากมายหลายแบบครับและนี่ก็ไลคอนโอ้โหนี่ในวงการเฟรนดีไซน์สินค้าเพื่อผู้สูงวัยผู้พักฟื้นสุขภาพผู้พิการทั่วโลกนี่รู้จักเป็นอย่างดีนี่ฮะนี่นี่ฮะก็กดโดยนี่ฮะไม่กินพื้นที่ไหมฮะโอ้ซุปเปอร์ซุปเปอร์นะครับแสนยานุภาพทางด้านเทคโนโลยีเฟลลี่ดีไซน์ของประเทศญี่ปุ่นมหาอำนาจอารยสถาปัตย์เบอร์หนึ่งของโลกยุคปัจจุบันครับ